วาสนาประกายทองค่ะวาสนาประกายทองนี่บนใบของเขาจะเป็นพื้นใบสีเขียวแล้วเป็นใบยาวเรียวค่ะนี่เป็นใบแคบค่ะไม่ใช่ใบกว้างโดยที่จะมีจุดเหมือนประกายเพชรเนี่ยค่ะเป็นสีเหลืองสีเหลืองออกมิ้นๆสีเหลืองออกนวลๆค่ะนี่กระจายอยู่ทั่วใบค่ะนี่เป็นลักษณะเหมือนการดีดสีหรือสะบัดสีกระจายอยู่บนใบเนี่ยค่ะนี่ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นกรอบเข้าค่ะนี่บางอย่างจะกรอบลงด้านล่างอันนี้จะกรอบขึ้นค่ะนี่ใบของเขาค่ะลำต้นของเขาก็จะคล้ายวาสนาดาราลายและวาสนาราชินีลายเสือพราดนะคะลำต้นของเขาแต่ว่าใบของเขาข้อของเขาจะทีค่ะดูจากลักษณะใบของเขาเนี่ยค่ะใบของเขาจะทีมากค่ะนี่แล้วก็ถ้าเป็นการทิ้งใบเนี่ยค่ะลำต้นข้อของเขาจะทีค่ะนี่ข้อจะทียิบเลยค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะใบของเขาจะมีเวียนสลับลักษณะก้านของเขาเนี่ยก็จะแบนๆคล้ายวาสนาดาราลายค่ะนี่การของเขาค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ข้อของเขาก็จะเป็นข้อสีน้ำตาลนั่นแหละค่ะโดยที่รอยทิ้งใบเนี่ยจะมีความเป็นสีน้ำตาลแกมขาวๆค่ะให้เห็นว่าชั้นเป็นข้อเป็นชั้นตามรอยใบที่ทิ้งไปนะอะไรอย่างนี้ค่ะนี่วาสนาดาวาสนาประกายทองค่ะใต้ใบจะเหมือนด้านบนค่ะนี่ทะลุความเป็นประกายทองเนี่ยทะลุลงมาด้านล่างค่ะแต่ว่าจะเป็นสีที่ไม่ชัดเหมือนด้านบนค่ะนี่คือความงามของวาสนาประกายทองค่ะมาเรื่องการดูแลของวาสนาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นวาสนาดาราลายวาสนาประกายทองวาสนาราชินีลายเสือผ่านเนี่ยค่ะทางสวนก็จะดูแลเช่นเดียวกับอโกนิมาค่ะก็คืออย่างการรดน้ำเนี่ยอาทิตย์นึงเราก็จะรดประมาณ3ครั้งค่ะประมาณ3วันครั้งค่ะหรือพูดผิดอีกแล้วก็รดวันนึง3ครั้งเนี่ยต้นเปื่อยรากเปื่อยหมดพอดีค่ะทางสวนก็จะยึดหลักที่ว่าหลักการเดียวกันก็คืออาทิตย์นึงเนี่ยรด3วันครั้งค่ะหรือว่าอาทิตย์นึงก็จะตกประมาณ2ครั้งค่ะที่เราดูแลกันอยู่ค่ะนี่การอยู่แสงแดดทางสวนเราก็ยึดหลักเช่นเดียวกันประกอบกับเรามีที่น้อยด้วยค่ะก็จะให้อยู่แดดลำไรบางต้นบางพันก็จะอยู่ในโรงรดค่ะทางสวนเรามีพื้นที่จำกัดพอให้อยู่ได้ก็มีอย่างในโรงรดนี่แต่เขาก็มีแสงเพราะว่าหลังคาโรงรดนี่ก็จะสูงโปร่งแสงก็น่าจะเพียงพอเพียงแต่ว่าส่วนไหนที่ต้องการให้เขาอยู่แดดลำไรที่ต้องการให้เขาเปิดสีสวยนี่เราก็จะย้ายเอาเขาไปไว้สลับไว้ตรงที่เป็นหลังคาใสแล้วก็มีแดดส่องทั้งวันเราก็จะสลับไปไว้อย่างนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำนี่ก็จะยึดเหมือนอโกนิมาแสงแดดก็แดดลำไรเหมือนอโกนิมาค่ะแล้วก็วัสดุปลูกทางสวนเราก็จะเน้นร่วนซุยระบายน้ำได้ดีค่ะวัสดุที่ใช้ก็จะมีใบก้ามปูหมักค่ะจะเป็นใบก้ามปูหมักหรือเป็นใบไม้อื่นๆที่แต่ละพื้นที่จะมีความพร้อมไม่เหมือนกันเนาะอย่างหน้าฝนเนี่ยใบก้ามปูเนี่ยก็จะหายากหน่อยแต่ถ้าตามได้ตามสวนหัวไร่ปลายนาของเรามีใบไม้ที่ทับถมกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นเตงต้นลังหรือใบไม้ตามสวนตามไร่ตามนามีนะคะเขาทับถมกันอยู่นี่เราสามารถเอามาใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าทางสวนจะยึดหลักที่ว่าใบไม้ที่เพิ่งร่วงลงมาเนี่ยเราจะไม่ใช้ค่ะถ้าใบไม้ที่เพิ่งร่วงลงมาเนี่ยเราเอามาใช้เมื่อเขาเจอความชื้นเนี่ยก็เท่ากับมาเป็นขั้นตอนในการหมักรวมกับรากต้นไม้เรารวมกับต้นไม้เราเนี่ยมันเป็นแก๊สมันร้อนค่ะจะทำให้ต้นไม้เราตายได้ค่ะนี่ทางสวนเราก็จะพยายามใช้หาได้อย่างเป็นใบไม้อย่างหน้าบ้านเนี่ยจะมีต้นจิกอะค่ะใบเขาจะร่วงก็จะเอามาเทรวมแต่ละวันเนี่ยก็เอามาเทรวมไว้ในรั้วบ้านเราก็เวลาเขาทับถมกันไปเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้ค่ะในระยะเวลานึงที่เขาผ่านขั้นตอนการที่ผ่านพ้นการหมักเป็นแก๊สแล้วอะค่ะนี่ทางเราก็เอามาใช้ค่ะเอามาผสมใช้แต่อีกตัวนึงที่เราใช้ก็คือกาบมะพร้าวสับกาบมะพร้าวสับนี่เราก็จะใช้กาบมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ำค่ะทางสวนจะใช้ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ย3วันแต่ละวันก็เปลี่ยนน้ำใหม่ค่ะสาเหตุที่ต้องแช่น้ำก็คือเพื่อล้างเอาสารแทนนินที่เป็นสีน้ำตาลนะคะออกเพราะเขาจะไม่มีประโยชน์สำหรับรากต้นไม้ของเราอะค่ะพอเราเปลี่ยนน้ำแต่ละวันครบ3วันแล้วเนี่ยน้ำสุดท้ายเนี่ยถ้า
ทางสวนเราก็จะใช้น้ำส้มควันไม้ค่ะในการที่จะแช่กาบมะพร้าวสับอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสาเหตุที่เราใช้กาบมะพร้าวสับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนกาบมะพร้าวสับเนี่ยเมื่อเจอความชื้นเนี่ยบางครั้งเกิดการเป็นเชื้อราค่ะก็ไม่เป็นผลดีกับต้นไม้เราแล้วก็หน้าร้อนเนี่ยมดหาที่ทำรังในที่ที่เย็นในที่ที่ชื้นนะคะเขาก็จะมาทำรังอยู่ในวัสดุปลูกของเราโดยเฉพาะมดแดงไฟอะค่ะซึ่งถ้าเข้ามาทำรังในต้นไม้เรารากจะถูกทำลายค่ะรากต้นไม้รากไม้ประดับของเราเนี่ยค่ะจะถูกทำลายเพราะฉะนั้นทางสวนเราก็จะใช้อัตราที่ใช้เนี่ยก็เพื่อนๆก็ดูความเหมาะสมค่ะแต่กะละมังซักผ้ากะละมังใหญ่หน่อยค่ะทางสวนก็จะใช้แค่2ฝาขวดน้ำน้ำดื่มน้ำสิงอะค่ะก็จะใช้2ถึง3ฝาค่ะก็จะใช้ผสมน้ำแล้วก็เอากาบมะพร้าวสับที่เราเปลี่ยนเอาน้ำ3น้ำออกไปแล้วอะค่ะน้ำแดงๆ3ครั้งนะคะแต่ละวันที่เปลี่ยนน้ำออกค่ะเอามาแช่แทนค่ะนี่ก่อนจะใช้ก็ต้องล้างน้ำสะอาดอีกครั้งนึงในการที่จะใช้อะค่ะทางสวนเราก็จะปฏิบัติอยู่อย่างนี้ค่ะเพอร์ไลท์ก็เป็นอีกตัวนึงที่ทางสวนใช้ไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างไม่ว่าจะเป็นอโกนิมาเราก็จะใช้ค่ะเนี่ยก็เพื่อเพิ่มความร่วนซุยระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นอย่างใบก้ามปูหมักกาบมะพร้าวสับเมื่อผ่านความชื้นเมื่อเป็นผ่านความชื้นไประยะเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายอาจจับกันเป็นก้อนดินแข็งไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางสวนก็จะใช้เพอร์ไลท์นี่เข้าไปช่วยเพื่อให้เขาร่วนซุยระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นค่ะทางสวนก็จะใช้แบบนี้การปลูกแต่ละครั้งเนี่ยทางสวนเราก็จะใช้กาบมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆอะค่ะรองก้นกระถางสาเหตุที่รองก้นกระถางเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะร่วงออกไปซะหมดทางสวนก็จะใช้อยู่ก็จะมีกาบมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆแล้วก็บางครั้งถ้าสะดวกหาได้ก็คือถ่านหุงต้มทุกวันนี้ทางสวนเราใช้ถ่านหุงต้มค่ะแต่ก็มีบางช่วงที่ร้านขายของชําในหมู่บ้านน่ะเค้าหมดก็จำเป็นต้องเลือกใช้กาบมะพร้าวสับที่เป็นชิ้นใหญ่อะค่ะนี่การรองก้นกระถางก่อนที่จะใส่วัสดุปลูกลงไปอีกตัวนึงซึ่งจะเป็นการปรับสภาพดินแล้วก็ทำให้ไม้เราฟื้นตัวได้ไวยิ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนเราก็ใช้ทางสวนเราก็จะใช้อยู่หลักๆอยู่นี่แหละค่ะ 3-4 ตัวนี้แหละค่ะในการปลูกต้นไม้อย่างออสโมโคสนี่เราก็ใช้ค่ะจะเป็นเทอร์โมโคสหรือออสโมโคสเนี่ยเราก็ใช้อยู่2ตัวนี้ค่ะแล้วก็ระหว่างที่ดูแลกันเนี่ยช่วงนี้ผีเสื้อเยอะหน้าฝนผีเสื้อเข้ามาบินนะอย่าดีใจว่าเอ้ยสภาพแวดล้อมในบ้านเราดีในสวนเราดีก็ให้ระวังว่าเป็นสัญญาณว่าหนอนจะมาเยือนค่ะก็ฉีดพ่นป้องกันทั้งสวนที่ใช้อยู่ก็จะเป็นพวกสารอินทรีย์ค่ะที่เขาผลิตจากยาฉุนยาเส้นนะคะยาเส้นยาสูบยาฉุนนั่นนะคะกับน้ำสะเดาค่ะที่เราจะใช้ผสมกับไวท์ออยล์ค่ะสำหรับเอามาฉีดค่ะก็แล้วก็หน้าฝนอีกอย่างนึงการให้ปุ๋ยบำรุงเนี่ยก็ควรจะงดเว้นหรือว่าให้ห่างออกเพราะว่าการให้ปุ๋ยหน้าฝนเนี่ยอย่างต้นไม้ที่เขากักเก็บเอาน้ำไว้ในระบบรากในลำต้นของเขาเนี่ยก็มีอยู่แล้วการใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ได้รดน้ำค่ะเพราะว่ามองว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนปุ๋ยก็จะดูดเอาน้ำจากต้นไม้ของเราค่ะมาเพื่ เป็นการละลายปุ๋ยทีนี้ต้นไม้เราถูกดูดเอาน้ำออกมาจากที่ว่าปุ๋ยต้องการความชื้นไปละลายปุ๋ยเนี่ยก็จะทำให้ต้นไม้เราเหลืองหรือว่ารากเน่าค่ะเพราะฉะนั้นงดเว้นหรือว่าให้ด้วยความระยะห่างออกไปค่ะหรือว่าพ่นทางใบบ้างแต่ว่าปุ๋ยหลักๆที่ผ่านลงดินต้องการรดน้ำเพื่อการละลายปุ๋ยเนี่ยก็ควรงดแล้วก็ใช้วิธีพ่นทางใบบ้างค่ะแต่หลักๆเลยเนี่ยพวกเชื้อราพวกยาเชื้อราพวกป้องกันหนอนป้องกันแมลงเนี่ยควรจะพ่นให้เป็นระยะเวลาที่สม่ำเสมอค่ะเพราะว่าผีเสื้อเยอะหม่งบอกแล้วว่าหนอนจะมาเยือนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ